สวัสดีครับวันนี้เรามีกล้องวงจรปิดมารีวิวกันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องก่อนเลยปึ๊บแกะออกมานะครับก็จะเจอกับกล่องตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Tapo หรือว่าเป็นแบรนด์เดียวกับ TP-Link นะครับหน้ากล่องนะครับเขียนว่าเป็นกล้องความละเอียดอยู่ที่3ล้านพิกเซลแล้วก็มีแจ้งเตือนคนเดินผ่านนะครับมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็กันน้ำ IP66 แล้วก็ใช้กับพวก Google นะครับ Alexa ได้เดี๋ยวแกะเลยปึ๊บตรงนี้จะมีแอปให้โหลดด้วยนะครับเป็นแอป Tapo เลยนะครับสามารถโหลดได้ที่ iOS แล้วก็ Android ก็มีนะครับแกะออกมาดึงออกมาอย่างนี้แน่นๆนะปึ๊บโหลดแอปก่อนนะครับขั้นแรกแล้วก็เสียบสาย power นะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อันนี้เป็นเคเบิลกันน้ำนะครับอันนี้เป็นซีลกันน้ำนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวกล้องนั่นเองปึ๊บแกะมานี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับมีเสาอะไรมาให้พร้อมนะการเชื่อมต่อนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือสายแลนแล้วก็ Wi-Fi นะตรงนี้นะครับสามารถเสียบสายแลนเข้าไปได้อันนี้เป็น power นะก็เวลาเจาะก็ยึดกับผนังอย่างนี้นะครับปึ๊บตัวนี้ก็มีลำโพงด้วยนะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อกันดูนะครับขั้นแรกก็คือโหลดแอปนะครับแอป Tapo นะครับใน Play Store นะครับนี่ครับพิมพ์ไปเลยครับ Tapo ก็จะเจอครับนี่ TP-Link Tapo นะครับแล้วก็ติดตั้งติดตั้งแล้วนะครับก็กดเปิดเข้าไปอนุญาตนะครับแล้วก็กดต่อไปแล้วก็สมัครเข้าใช้งานเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมล็อกอินเข้ามาแล้วต่อมานะครับก็คือให้เสียบสาย power นะครับเข้าไปที่ตัวกล้องนะนี่ครับตอนนี้เป็นสาย power นะครับอะแดปเตอร์จ่ายไฟนั่นเองนี่ครับก็ให้เสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้นะเข้ามาในตัวกล้องสายก็ยาวอยู่นะโอ้ยาวมากนะครับก็ต่อตัวสายนะครับเข้ามาในช่องนี้นะครับปึ๊บต่อแล้วก็เอาอะแดปเตอร์นะครับไปเสียบปลั๊กตอนนี้ผมเสียบเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีไฟขึ้นนะครับเป็นไฟแดงๆอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับมาดูที่สมาร์ทโฟนเรานะครับก็มาเพิ่มอุปกรณ์นะครับเนี่ยกดบวกไปเลือกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็น Tapo C310 นี่ดูชื่อรุ่นได้ที่ตัวกล่องเลยแล้วก็มาเลือกชื่อรุ่นนะครับนี่มันก็จะมีอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับพวกกิ่งปลั๊กไฟหลอดไฟนะครับมีเยอะแยะเลยแต่เรามาเพิ่มกล้องนะเลือกกล้องนะครับเป็น C310 นี่ตัวนี้นี่ครับ C310 ก็เลือกไปเลยหน้าตาก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่กดปุ๊บแล้วก็เราจะเชื่อมต่อแบบไหนนะครับจะมีแบบสายแลนกับไวเลสเราก็จะเชื่อมเป็นไวเลสนะครับแล้วก็กดถัดไปอีกนะครับรอมาสักครู่นี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะกดเชื่อมต่อไปเลยปุ๊บเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับสัญญาณ Wi-Fi ขึ้น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับให้เราเชื่อม 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็น5กิกะเฮิรตซ์เนี่ยจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับแค่ขึ้น 2.4 นะครับผมใส่รหัส Wi-Fi ไปก็เป็นรหัส Wi-Fi ของเพื่อนๆ นะครับที่เป็นขึ้น 2.4 กำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับจะมีไฟบอกสถานะด้วยนะตอนนี้กำลังจับคู่กันนะครับเรียบร้อยนะครับเราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะผมตั้งว่าหน้าบ้านแล้วกันนะครับเป็นตำแหน่งก็เป็นหน้าบ้านนะเลือกไอคอนนะครับจะเลือกเป็นอะไรดีนี่แล้วกันนะน่าจะเป็นรูปบ้านหรือเปล่ากดไปปุ๊บนี่ครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับพร้อมใช้งานเรียบร้อยเราก็กดตั้งค่านะครับบริการตั้งค่าสำเร็จนะครับตรงนี้จะมีบริการคลาวด์ของ Tapo Care ด้วยนะครับเป็นคลาวด์นะครับก็มีการทดลองใช้ฟรี30วันนะครับแต่นี้ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะผมกดถัดไปตรงนี้นะครับจะมีช่องให้ใส่ micro sd card นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่ micro sd card นะครับสามารถใช้ตะกรูนะครับไขออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะผมก็กดเข้าใจนะครับอันนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวติดตั้งนะครับก็คือแปะตัวนี้นะครับไปที่ผนังที่เราจะเจาะนะครับแล้วก็เจาะสวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องวงจรปิด Tapo C310 นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดแบบ outdoor แล้วก็ใช้ Wi-Fi ได้นะครับหรือว่าจะต่อสายแลนก็ได้นะครับตัวนี้กันน้ำ IP66 ฝนตกสาดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตอนติดตั้งเนี่ยก็อย่าลืมใส่เจ้าตัวจุกกันน้ำที่ผมแกะกล่องให้ดูไปด้วยนะครับก็ต้องติดตั้งตัวนั้นด้วยนะมาครับเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็รีวิวหลักๆเนี่ยจะเป็นในแอปพลิเคชันเลยนะครับก็จะมีการตั้งค่าที่เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาเล่าข้อดีข้อเสียที่ผมได้ไปเจอมานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกได้อยู่ที่3ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi หรือว่าจะเสียบแบบสายแลนก็ได้นะครับ
แล้วก็จะมีโหมด Night Vision มาให้ด้วยนะครับสามารถมองเห็นในที่มืดได้นะแล้วก็จะมีตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเป็นคนอะไรพวกนี้สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มีไมค์นะครับมีลำโพงสามารถกดแล้วก็พูดคุยกับคนที่อยู่ในกล้องได้เลยนะครับก็คือสามารถคุยกันได้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับก็สามารถติดกล้องไว้แล้วก็พอมีคนมาส่งของหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถพูดกับโทรศัพท์แล้วก็ให้คนส่งของเนี่ยพูดกับเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับทดสอบเสียงจากกล้องคาร์โปนะครับฮัลโหล123แบบอันนี้พูดแบบเบาๆนะคุยกันอันนี้แบบตะโกนก็จะดังๆหน่อยนะเป็นไงเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้อัดผ่านมือถือนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับ SD card นะครับสูงสุด 128GB นะครับเป็น micro SD card นะสามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับโอเคเรามาอยู่ที่หน้าจอมือถือกันแล้วนะผมก็ใช้เป็นตัวนี้ครับนี่เป็นแอป Tapo เลยนะครับสามารถสแกนโหลดได้ที่กล่องเลยนะนี่หรือว่าจะเซิร์ชใน Google Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับมีหมดเลยนะพอเราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สมัครให้เรียบร้อยนะตามต้นคลิปที่ผมได้สมัครไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเคยใช้สินค้าของ TP-Link เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับก็เลยมีแค่อุปกรณ์เดียวนะครับนี่ผมก็ตั้งชื่อไว้ว่าหน้าบ้านนะครับก็กดเข้ามาเนี่ยเราก็จะดูกล้องแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับมีวันที่บอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเวลาอะไรต่างๆนะครับบอกครบนะครับยันวินาทีเลยนะแล้วก็สามารถซูมได้นะครับเราจะซูมดูอะไรก็ได้นะครับก็ซูมได้เยอะอยู่นะเนี่ยซูมได้แบบเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับคือเยอะมากๆนะแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะเราจะสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบโหมดกลางวันหรือว่าโหมดกลางคืนนะครับถ้าโหมดกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นภาพขาวดำแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็จะใช้เป็นภาพสีนะครับนี่ภาพสีแบบนี้นะก็คือเป็นโหมดกลางวันนะครับแต่ว่าโหมดกลางวันเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับในที่มืดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราใช้เป็น Night Vision เนี่ยมันก็จะมองเห็นไปจนลึกถึงในป่าเลยนะครับนี่ที่ผมติดไว้นะครับก็จะมองเห็นไปถึงตรงนู้นเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกเป็นโหมดไหนนะครับระหว่างโหมดกลางวันแล้วก็ Night Vision นะหรือว่าจะตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับมีให้ตั้งค่าเหมือนกันนะส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับก็คือการติดไว้หลายๆกล้องนะแต่นี้ผมมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าใครมีหลายๆตัวเนี่ยก็สามารถกดแอดเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปก็คือการสกรีนหน้าจอออกมาเลยนะครับสามารถบันทึกรูปแล้วก็ลงเครื่องได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการอัดวิดีโอนะครับก็คือเรคคอร์ดตอนนี้เลยนะครับมันก็จะเรคคอร์ดไว้แล้วเราก็กดหยุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงรูปเสียงนะจะเป็นเสียงไมโครโฟนของกล้องนะผมก็เปิดให้สุดเลยตรงนี้ก็เป็นการดูกล้องแบบเต็มจอแบบแนวนอนแบบนี้นะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมค์นะครับก็สามารถพูดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการสนทนาคุยกันเลยนะครับก็สามารถเปิดปิดไมค์นะครับเปิดปิดลำโพงได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโหมดความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือการปิดกล้องไปเลยนะครับก็ไม่ได้บันทึกอะไรนะตรงนี้ก็เป็นการเปิดปิดสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Tapo Care นะครับก็คือการอัพวิดีโอขึ้นข่าวนะครับเป็นบริการของ TP-Link เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าใครใส่ SD card นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เล่นย้อนหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อเลยนะนี่ครับก็คือผมจะตั้งค่าไว้แค่ถ้ามีคนเดินผ่านนะครับก็จะให้แจ้งเตือนมานะครับมันก็มีแจ้งเตือนมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีทั้งคนมีทั้งสัตว์นะครับแจ้งเตือนมานะก็ต้องบอกกันไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ก็บันทึกไว้ได้เยอะเลยเนี่ยครับถ้ามีคนเดินผ่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้ตอนกลางคืนนะแล้วก็บางทีนะครับมันก็จะจับอะไรก็ไม่รู้นะครับอันเนี้ยบางอันไม่มีอะไรเลยนะก็มีการจับขึ้นมานะครับแจ้งเตือนว่าเป็นคนนะก็อีกการนึงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยก็ถ้าวิ่งมาก็คือจับว่าเป็นคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับทั้งวันเลยนะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครจะย้อนไปอีกวันนึงก็กดย้อนมานี่ได้นะครับก็ย้อนไปตามวันที่เราเลือกเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะก็คือถ้าใครได้เจ้าตัวกล้องนี้มาแล้วนะครับก็แนะนำให้มาตั้งค่าการตรวจจับการแจ้งเตือนก่อนนะครับแนะนำนะครับว่าให้เปิดแค่การตรวจจับด้วย AI นะครับ
นี่ก็คือการตรวจพบบุคคลนะครับแต่ถ้าเปิดอันอื่นด้วยเนี่ยก็คือแบบใบไม้ขยับต้นไม้ขยับนะครับแจ้งเตือนไม่หยุดเลยนะครับผมก็เลยปิดไว้นะครับหลังจากที่ผมได้เปิดแบบเปิดทั้งหมดนะยังไม่ได้เข้ามาดูการตั้งค่านะผมก็เปิดไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เปิดการจุลกรรมกล้องไว้นะครับนี่แบบมีอะไรมาบังมีอะไรมาฉีดใส่กล้องนะครับแต่ว่าความไวเนี่ยปิดเป็นต่ำไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดไฟล์วิดีโอให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะประมาณนี้นะครับไฟล์วิดีโอที่ผมได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับคุณภาพเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับมาครับมาพูดถึงข้อดีข้อเสียที่ผมได้ไปเจอมานะครับมาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะข้อดีก็คือตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi หรือว่าแบบสายแลนก็ได้นะครับก็จะสะดวกนะครับแบบใครไม่สะดวกเดินสายแลนนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะแล้วก็ข้อ2นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งไมค์มีทั้งลำโพงนะครับก็สามารถพูดคุยกันกับคนในกล้องได้เลยนะครับต่อมาครับ3ก็คือเรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพของวิดีโอที่ผมได้ไปทดลองใช้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมองชัดเลยนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับข้อดีที่ผมชอบเจ้ากล้องตัวนี้ครับแล้วก็มาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับก็คือถ้าไม่มาปิดโหมดการแจ้งเตือนนะครับว่าให้จับแค่บุคคลนะครับก็จะแจ้งเตือนแบบนั้นนะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนแบบนั้นบ่อยมากๆนะครับก็แนะนำให้มาปรับแค่การแจ้งเตือนบุคคลนะครับก็จะเห็นแค่พวกสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยก็มีการตรวจจับนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อเสียที่ผมได้ไปเจอนะก็คือเป็นข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรื่องเสียงไมค์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับถ้าใครสนใจกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่คำอธิบายเลยนะครับผมแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้แล้วนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อมาเลยนะครับเจ้ากล้องทาโปตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์เดียวกับ TP Link เลยนะครับก็ไว้ใจได้แน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับโอเคก็รีวิวก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ